วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปนัดยามเย็นนะครับพาคุณผู้ชมไปเดินตลาดที่มีวัฒนธรรมทั้งหลากหลายทั้งไทยแล้วก็จีนรวมทั้งสถาปัตยกรรมแล้วก็อาหารท้องถิ่นต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังจะมีสีสันจากพ่อค้าแม่ค้านะครับที่แต่งกายในชุดท้องถิ่นนะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับคนที่มาเดินตลาดชุมชนท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต๊อบแล้วก็รายการนัดยามเย็นนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมที่ชุมชนท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่นี่เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นย่านตลาดเก่าของชาวจีนฮักก้าหรือว่าจีนแคะนะครับซึ่งมีอายุกว่า100ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่าด้านหลังต๊อบเนี่ยจะมีบ้านเรือนนะครับแล้วก็ตึกต่างๆสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยเป็นรูปแบบของจีนนะครับที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอาหารการกินน่าสนใจพิเศษไม่เหมือนที่อื่นว่าแต่ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยต้องตามต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเที่ยวมาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงกลางวันเนี่ยฮะเรามีข้าวหมกไก่ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยครับมีลูกชิ้นเขาเรียกลูกชิ้นสุกสารานะฮะไม่มีสารกันบูดนะฮะแล้วก็ใหม่สดตลาดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่ทุกคนจะแต่งแบบไทยๆแบบจีนๆมาเพื่อที่ให้มีบรรยากาศการสร้างบรรยากาศร่วมกันนะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆอย่างนึงคือเราไม่ต้องการให้ตลาดหรือถนนวัฒนธรรมเป็นแค่ตลาดนัดไงฮะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการจัดงานอย่างแท้จริงถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการนัดยามเย็นเนี่ยอยากจะมาเที่ยวที่นี่มาได้วันไหนเวลาไหนบ้างครับเสาร์อาทิตย์เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง5โมงเย็นถึง4ทุ่มค่ะ5โมงเย็นถึง4ทุ่มทุกๆท่านจะมาทานของอร่อยที่นี่ได้คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต๊อบได้ของฝากได้กลับบ้านเยอะมากๆจากที่นี่ชุมชนท่าม่วงนะครับวันนี้บอกตรงๆครับว่าประทับใจมากๆเลยทั้งสายใยการผูกพันของคนในชุมชนนะครับแล้วก็อาหารการกินที่อร่อยมากๆอร่อยทุกร้านรวมถึงสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็บ้านเรือนอันสวยงามนะครับในครั้งหน้านะครับต๊อบจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับถนนสายวัฒนธรรมกันที่จังหวัดไหนต้องตามติดกันนะครับกับต๊อบแล้วก็รายการนัดยามเย็นวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมครบเครื่องเรื่องไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม